แล้ววันนี้ละโค้ชจะมาช่วยพวกคุณลดความเครียดตอนนี้ความเครียดมันเยอะเลยใช่ไหมคะมาหลายๆทางวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็วิตามินอาหารเสรมิมสมุนไพรอะไรที่ช่วยลดความเครียดได้บ้างจะเลิกเครียดเนี่ยมันยากแต่คุณจะต้องตัดให้ได้เร็วที่สุดเลยแล้วถ้าเกิดยังตัดไม่ได้บางทีเราก็จําเป็นต้องทานอาหารที่ลดความเครียดแล้วก็อาจจะใช้สมุนไพรดีๆที่ปลอดภัยที่ช่วยลดความเครียดได้ใช่ไหมคะ ตอนนี้คุณเครียดเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยวันนี้โค้ชมีสไลด์มาให้ดูเตรียมข้อมูลความรู้มาให้พวกคุณดูว่าพวกคุณสามารถลดความเครียดได้ด้วยอะไรบ้างคะ่ะคอมเมนต์กันมานะคะมีคุณนงนภัสบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากมากเลยค่ะก็เพจของโค้ชคะอยู่ได้เพราะว่าคนที่แชร์เท่านั้นมันจะไม่ค่อยเด้งมาหรอกค่ะเพราะว่าเอาเพจของโค้ชก็จะโดนบล็อกไว้เป็นส่วนใหญ่เลยค่ะ อ่าเพราะว่าเราเคยโดนบล็อกแล้วมันก็จะแบบเรตติ้งมันก็จะแบบตกไปเป็นธรรมดาเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูลฟ์ของโค้ชนะคะมาเจอคลิปของโค้ชเรามีฟรีเควนซีมีความขึ้นความถี่ที่คล,คล้ายกันเราถึงมาเจอกันเป็นความโชคดีของเราที่เราเจอกันค่ะนะคะแล้วโค้ชจะมาทําน้ําชาให้ดูนะน้ําชานี่ทาง่ายมากเลยใช้อะไรใช้ผักในครัวเราก็ไม่ใช่แบบผักอะไรก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะว่า ผักอะไรที่สามารถลดความเครียดได้แล้วคุณหาได้แล้วผักนี้นะอยู่ในสูตรของสูตรของน้ำผักต้านมะเร็งของดรแม็กซ์เกอร์สันด้วยพร้อมกันหรือ,อยังคะคุณพูลซับบอกว่าแชรแล้วขอบคุณมากๆค่ะนี่ไงอันแรกเลยค่ะผักสลัดคอสเนี่ยนะใช่ค่ะเพราะว่าสลัดคอสเนี่ยมันมีสารแลคตูคเรียมสารนี้นะคะ อ่านไม่ยาก l a c t u c a u m มันมีสารคล้ายๆกันที่เขาเรียกว่า lettuce opium คุณรู้จักโอเปียมไหมคะโอเปียมนี่คือจริงๆแล้วเขาใช้ใช้ในการแพทย์ได้แล้วก็ใช้เป็นยาเสพติดได้คือใช้แบบแล้วคุณจะลดความเครียดผ่อนคลายแล้วคุณก็จะไปอยู่อีกโลกส่วนตัวโลกหนึ่งเลยค่ะนั่นคือโอเปียมนะแล้วผักเลตัสเนี่ยมันเป็น lettuce opium ค่ะ แล้วเลตัสผักสลัดเนี่ยผักกาดหอมผักสลัดเนี่ยแต่และอย่างมันมีโอเปียมไม่เท่ากันนะคะมันมีสารแลตแลตูเคเรียมไม่เท่ากันแล้วผักเลตัส <lettuce, S 2> ผักสลัดที่มีสารตัวนี้มากที่สุดเลยคืออะไรคะก็คือตัวนี้ค่ะผักคอสนะคะเดี๋ยวนี้ยกมาให้ดูเลยนี่ค่ะอันนี้ผักผักกาดหอมเช่ป้าผักสลัด บบที่เขาเรียกว่ากรีนใช่ไหมคะ,ะที่เมืองไทยเขาเขาเรียกว่าอะไระก็นี่แหละผักสลัดนี่แหละตัวนี้ใช่ไหมคะนี่คือผักคอสนะคะบ,บางคนยังไม่รู้จักใช่ไหผักคอสที่นี่เรียกว่าโรเมนเลตัสทำไมทาไมตัวนี้มันถึงมีสารมีคุณสมบัติที่ลดความเครียดได้เพราะตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง นี่นะคะสมมติว่าคุณเด็ดมาเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยกินแล้วมันเป็นพิษหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าคุณทำอย่างนี้นะอะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเห็นกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวโค้ชมีกาต้มน้ำอยู่ตรงนี้เลยค่ะเอากาต้มน้ำมาเดี๋ยวทำน้ำชาให้พวกคุณดูตรงนี้เลยนะคะ แต่พวกคุณไม่เห็นนะ่ะมันตกจอไปเดี๋ยวต้มน้ํากระตรงนี้ไว้รอเลยนะคะมีเตรียมมาแล้วสมมุติว่าคุณเด็ดตรงนี้นะคะเห็นป่ะนี่ล้างมาน้ํากระเด็นหน่อยมันจะมียางสีข,ขาวๆนึกออกไหมคะใช่ไหมคะมันจะมียางสีข,ขาวนี่โค้ชแช่น้ําไว้นานอะ่ะยางมันไม่ออกแต่คุณรู้ใช่ไหมคะโค้ชหมายถึงว่าอะไรไอ้ายางเหนียวๆสีข,ขาวๆตรงนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวผักใบนี้ยางสีขาว,ขาวนั่นแหละค่ะคือสารเล c ุเคเรียมเห็นไหมคะยิ่งสดนะคุณก็จะเห็นได้ชัดมากเลยนะคะมันจะมียางสีขาว,ขาวนั่นคือสารเลตัสโอเปียมที่ทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วลองคิดดูซิว่าเวลาที่คุณคันน้ำผักเนี่ย มันก็จะทําให้คุณอารมณ์ดีใช่ไหมคะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นคนที่ทานผักเยอะๆเ,เปรียบเทียบระหว่างคนที่ทานผักเยอะๆกับคนที่ทานเนื้อสัตว์คุณลองคิดดูนะคะต่างกันนะคะเราไม่ได้มากโกรธเคืองคนที่ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าโค้ชให้เปรียบเทียบคนที่ทานเนื้อสัตว์เป็นประจําเยอะๆอ,อารมณ์จะเป็นอย่างไรกับคนที่ทานมังสวิรัติทานเจ นั่งสบาธทีเขาก็จะมีอารมณ์ที่ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าสาร l a c t o เ a เ i l ี i u m ตัวนี้ที่อยู่ในผักใช่ไหมคะโดยเฉพาะผักสลัดผักคอสเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายคลายเครียดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทานได้นะคะทานสดได้จะดีที่สุดแต่ตอนนี้นะคะเรามาทำน้ำชา ทำน้ำชาเนี่ยโอเควิตามินบางอย่างมันถูกละลายไปในน้ําร้อนก็จริงแต่สารตัวนี้มันยังอยู่แล้วสารตัวนี้นะคะเวลาที่คุณมาทำมาทำน้ําชาเนี่ยร่วมกับอย่างอื่นจะทําให้ออกประสิทธิภาพมีฤทธิ์ประสิทธิภาพในการลดความเครียดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณควรจะทานตอนเย็นเ็นก่อนนอน สักปรับ2ชั่วโมงเนี่ถ้าทานน้ำดื่มน้ำเยอะตอนก่อนนอนคุณก็อาจจะต้องตื่นมาฉี่มันก็ไม่ดีอีกใช่ไหมคะนี่แหลคะค่ะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยววันนี้จะมาทำน้ำชาให้ดูเลยนะผักคอร์สนี่ยมันไม่ใช่แค่มีสารแล็ตุกเคเรียมเท่านั้นนะมันมีโอเมก้าสคุณเชื่อไหมคือในบรรดาผักสลัดนะคะผักคอสเนี่มีประโยชน์มากที่สุดเลย ด้วยเหตุผลนี้นะคะดรแม็กซ์เกอรสันจึงเลือกผักประเภทนี้มาใช้ทำสูตรน้ำผักของเกอร์สันเพราะว่ามันมีแคลเซียมถึง20%ใน1ห,หัว1ห,หัวแบบผัก1ห,หัวเนี่ยมีโปรโตีน8ปดกร,รมัมคุณไปเล่นไปคั้นน้ำา1หัวเนี่ยคุณได้โปรโตีน8กร,รัมแล้วอะ่ะมีแคลเซียม20%มีวิตามินซวิตามินเวิตามินเมีสารสารอะโพลีฟีนอล ที่มีประโยชน์อย่างมากมีฟอเรตมีธาตุเหล็กมีไฟเบอร์แน่นอนผักทุกชนิดมีไฟเบอร์มีมีโพแทสเซียมมีมีแมงกานีสมีหลายอย่างมาถึงตรงนี้แล้วว้าวกันไหมผักคอสเนี่ยมีโปรตีนเยอะแล้วก็มีสารทําให้เราผ่อนคลายใช่ไหมตัวต่อไปนะคะคือคาโมมายล์วันนี้โค้ชก็เอาน้ำชาคาโมมายล์มาทำสูตรให้ดูนะคะอย่าใส่คาโมมายล์อย่างเดียวคือสูตรนี้นะคะสูตรน้ำชาเนี่ยจะทำให้คุณหลับหลับลึก ไม่ใช่แค่ผ่อนคลายให้คุณหลับลึกจริงๆนะคะเดี๋ยวมีชาคาโมมายแล้วก็ให้ซื้อแบบออร์แกนิกสารคาโมมานะคะในตัวของมันเองดอกคาโมมายเนี่ยมันจะมีฟลาวนอยด์ที่เรียกว่าอะพิกินินจริงๆแล้วอะพิกินินเนี่ยมันอยู่ในเซรีด้วยแต่ว่าตัวฟลาวนอยด์อย่างอื่นนะคะในคาโมมายเนี่ยจะช่วยทําให้เราหลับเร็วแล้วก็ผ่อนคลายทําให้ง่วงนอนเนาะนอกจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซินนามอนซินนามอนเนี่ย มีสารที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อขจัดความตึงเครียดแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีสารที่ต้านการอักเสบแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ลดอัตราการเสี่ยงโรคหัวใจใครที่ไปรับนะไปรับเจ็บมาแล้วนะคะคุณก็พยายาม ทานอบเชยซินนามอนเนี่ยให้มากขึ้นนะคะเราจะต้องป้องกันไม่ให้หลอดเลือดเราอุดตันแล้วก็ไม่ให้เราเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วมันก็ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทด้วยมีผลโดยตรงต่อนิวรอนเส้นประสาทของเราใช้ป้องกันมะเร็งอันนี้คุณไปเสิร์ชหาได้นะคะว่าอบเชยเนี่ยใช้ป้องกันมะเร็งได้จริงหรือเปล่ามีงานวิจัยออกมาแล้วแล้วก็ช่วยกําจัดแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิดมีอะไรอีกมีสมอินเดีย มีสมอินเดียสรรพคุณที่โดดเด่นของสมอินเดียนะคะก็คือช่วยลดความเครียดความยุตกกวลมวนบรรเทาอาการซึมเศร้าแล้วก็ทําให้การทํางานของสมองความจําดีขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าความจําเสื่อมเนี่ยเริ่มเสื่อมนะคะก็ใช้สมอินเดียอชัวกันด้านะคะภาษาอังกฤษอ่านว่าแบบนี้นะคะอชววกันดานอกจากนั้นนะคะก็ช่วยลดอาการปวดได้ด้วยใครที่ทั้งปวด ทั้งเครียดทานโสมอินเดียค่ะเหมาะมากเลยแล้วก็ลดลระดับน้ําตาลในเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบาหวานด้วยโอ้โหก็ยิ่งช่วยช่วยได้ดีมากใช่ไหมคะมีการมีสารต้านอักเสบอ,อีกต่างหากเหมาะมากสาหรับคนที่ปวดกล้ามเนื้อเครียดเป็นเบาหวานอืมแล้วที่ช็อปก็นํามาจําหน่ายแล้วนะคะตัวนี้เนาะทีนี้มีอะไรอีกมีอีกดอกสาวรส เราทานลูกเสาวรดกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วดอกของมันมีประโยชน์อย่างมากเลยนะมันช่วยปรับฮอร์โมนให้เราด้วยนอกจากลดความเครียดเวลาที่คุณทานดอกเสาวรสนะคะ p a t s i o n Flower เนี่ยอย่าทานตอนตอนเช้านะคะไม่งั้นคุณจะง่วงนอนเพราะมันจะทำให้คุณง่วงนอนเพราะฉะนั้นทานหลังมื้อเย็นจะดีที่สุดเลยถ้าคุณทานเป็นแบบเม็ดเมแคปซูลน,นะคะแล้วก็ช่วยอาการลดอาการปวด ไลายเป็นฤทธิ์สีดวงทวารนะครับมันลดฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยทีนี้ดอกสับปะรดคุณจะเอาเด็ดดอกมามาทำน้ำชาก็ได้หรือทำเป็นแบบแคปซูล passion flower ที่ชอบของเราก็มีจำหน่ายแล้วก็แนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งผู้หญิงทานนะคะเพราะว่าวันมันช่วยปรับฮอร์โมอนเพศแล้วก็ลดอาการไวทองปรับฮอร์โมอนเพศเนี่ยให้มันสมดุลน,นะคะก็เหมาะมากสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเต้านม จริงๆแล้วมะเร็งทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงค่ะนะคะควรจะทานตัวนี้นอกจากนั้นมีอันนี้อีกนะคะอ่ะมีเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยช่วยให้เรานอนหลับแน่นอนหลายคนกลัวมากกลัวติดเมลาโทนินนะคะที่ช็อปตอนนี้มีอยู่4อย่างนะคะโค้ชนาตาลีส่งตรงจากอเมริกาเพราะคุณสั่งนะคะสั่งจากอเมริกานะคะมีทั้ง5มิลลิกรัม10มลกรัม 20, g, 20 g, แล้วก็60มลิกรัมให้คุณเลือก คุณเริ่มที่5มิลิกรัมก่อนถ้าคุณไม่แน่ใจนะคะ60ฟังแล้วโอ้โหมันเยอะมากอะ่ะไม่เยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วเมลาโทนินมีประโยชน์มากมายโคช้ชเคยพูดแล้วใช่ไหมคะว,ว่าหนังสือเลม่มน,นี้ใครอ่านได้น,นะคะไปอ่านเมลาโทนินเมลาโทนินป้องกันอัลไซเมอร์แล้วตอนนี้นะคะด็อกเตอร์ชื่อว่า Russel ไรเตอร์นะคะคนนี้เป็นคนที่ทำงานวิจัยเรื่องเมลาโทนินมา50กว่าปี ดรไรเตอร์ iter, แล้วก็ดรโรบินสันพูดไว้ชัดเจนเรื่องของ HIV วนะคะว่าเมลาทนินช่วยลด HIV ได้อย่างไรนะคะนี่เขียนไว้เลยหน้านี้นะคะ t h r p t e r 5นะคะบทที่5เรื่องของว่าเป็นความหวังใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคเอชนะคะเห็นปะแทบทุกที่ที่คอนสตา,าลตรีได้ศึกษามานะคะเมลาโทนินมีสาร แอนตี้ออกซิดสูงที่สุดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเรื่องการทานเมลาโทนินข้อเสียของเมลาโทนินคืออะไรคะคือทานใหม่ๆคุณจะฝันฝันสารพัดเลยแล้วสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณก็จะมันก็จะหายไปเองใครทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างบางคนนะคะทาน2มิลลิกรัม3มิลลิกรัมแล้วบอกโค้ชมันไม่เห็นผลเลยก็ยังนอนไม่หลับคุณทานนิดเดียวอ่ะคุณก็เพิ่มไปนะคะเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง จุดหนึ่งที่มันทําให้คุณนอนหลับได้ถ้าคุณนอนก่อนนอนทําสมาธิแล้วคุณหลับได้เองโอเคเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองคิดดูว่าคุณไม่ยอมทานอะไรเลยแต่คุณยอมที่จะทานยานอนหลับซึ่งมีผลข้างเคียงเวลาทนนี้ไม่ใช่ยานอนหลับนะคะแต่มันช่วยให้คุณนอนหลับถ้าคุณทานเวลาโทนนนี่แล้วคุณนอนไม่หลับคุณทานน้อยเกินไปนะคะคุณก็เพิ่มปริมาณเท่านั้นเองค่ะ ที่สำคัญเลยนะคะก็คือป้องกันสารรั i o n เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปรับการฉายแสงหรือว่าเข้าเครื่องอุโมงสแกนอะไรต่างๆคุณทานเวลาทุนเรนไปล่วงหน้า3ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอต้มต้มน้ำไว้ก่อนนะเนี่ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำชาไปพร้อมๆกันน้ำชานี้นะคะจะช่วยลดความเครียดมีกา,าน้ำชาเล็กๆน่ารักมาสำหรับหนึ่งที่นะคะ ถ้าอยู่กับหลายคนก็เอาใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ถ้าถามว่ากินทริปโตแฟนแทนได้ไหมอ่าทริปโตแฟนนี่นะคะคุณจะต้องให้ร่างกายเปลี่ยนทริปโตแฟนไปเป็นเซโรโทนินแล้วร่างกายก็ต้องเปลี่ยนเซโรโทนินมาเป็นเมลาโทนินคุณทานเมลาโทนินไม่ดีกว่าเหรอเพราะว่าร่างกายมันเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเพราะว่าทริปโตแฟนเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนนะคะมันต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนด้วยใช่ไหมจริงนะคะอันนี้นะ ถ้าคุณทาน t ิป p ตาเฟนได้ไหมได้แต่ว่าร่างกายมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมคะแล้วแต่คุณเลือกนะโค้ชไม่รู้ราคาชิปโตเฟนเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับเมลาโทนินใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนี้น้ำชาสูตรนี้นะคะจดไปเลยนะคะน้ําของเรากําลังเดือดอยู่สูตรนี้นะคะใช้หนึ่งใบถ้าใบเล็กๆก,ก็ประมาณใบครึ่งคุณใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะอะ่ของโค้ชเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงเอาสักหนึ่งใบครึ่ง ถ้าคุณทำแบบหลายๆที่นะคะคุณก็ใช้สักหลายๆใบแต่ว่าอันนี้หนึ่งที่นะคะก็เป็นหนึ่งใบครึ่งแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมมีตั้งหลายอย่างที่ลดความเครียดได้สูตรนี้จะทําให้คุณนอนหลับลึกไม่ใช่แค่ผ่อนคลายเท่านั้นให้ใช้ซินนามอนนะซินนามอนของโค้ชนะคะถ้าแบบไม่มีเป็นแบบก้านแบบนี้ใช่ไหม เอาเป็นแบบผงสักหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่เยอะมากนะคะคุณจะทานไม่ลงหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาถ้าใช้เป็นแบบผงแต่้าให้ดีที่สุดนะคะก็คือใช้แบบนี้แบบก้านดีกว่าเนาะหนึ่งก้านนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ต้องใส่นี้ค่ะน้ำชาคาโมมายล์ชาคาโมมายล์นะคะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นออร์แกนิกได้ไหมโค้ชไม่ได้มโาโฆษณาให้ยี่ห้อนี้นะคะไม่มีขายด้วยชาคาโมมายล์ไม่มีขายที่ไหนก็มี ชาคาโมไมล์นะคะหาซื้อได้ง่ายๆตามอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เต็มเลยนะคะใส่คาโมไมล์เข้าไปถามว่าเอาคาโมไมล์อย่างเดียวไหมได้ไหมคมาโมไมล์อย่างเดียวมันทําให้เราผ่อนคลายก็จริงแต่สูตรนี้คือให้คุณหลับลึกอนะ่ะคุณอยากหลับลึกไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวใส่น้ําที่หลังแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้าผึ้งน้ําผึ้งอย่าใส่ตอนร้อนเพราะว่าน้ําผึ้งโดนความร้อนนะคะมันไม่ดีเลยนะคะ นอกจากว่าพวกสารอาหารในน้ำึ่งหายไปคุณสมบัติของน้ำผึ้งนะคะหายไปเลยอย่าใส่ตอนร้อนจัดๆในนี้มีผักโรเมนเลตัสหนึ่งใบครึ่งแล้วก็ซินนามอนแล้วก็ชาคาโมมายลแค่นี้เองค่ะง่ายๆอ่ะเทน้ำชาไปก่อนโอเคแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะปิดฝาไว้10นาทีใช้น้ำประมาณ1นถ้วยตวง ประมาณนี้เนาะถ้าทำเข้มขน้นคุณคุณพวกคุณก็ณดับเบิลไปเห็นไหมเคปิดฝาไว้แช่ไว้10นาทีอีกหนึ่งยางนะคะก็คือเมื่อกี้คนถามเรื่องทริปโตเฟนขึ้นมาพอดีเลยก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยนะคะลดความเครียดได้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำผึ้งในน้ำชาที่เราทำด้วยเป็นมะเร็งทานน้ำผึ้งได้หรือเปล่าคะโค้ชใช่ไหมสงสัยกันใช่ไหม ทานได้เท่าไหร่คะสช้อนชาต่อวันโอเคเลยนะคะที่คลินิกเกลสันที่เม็กซิโกแห่งหนึ่งนะคะก็ใช้น้ําผึ้งจริงๆแล้วในสูตรเกะสันเขาให้ใช้น้าผึ้งแทนน้าตาลนะคะแต่เราไม่ได้กินกันเป็นบแบบหเปนเป็นปริมาณเยอะมากๆอ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหทีละสองช้อนชานะคะสอช้อนชาต่อวันเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะคะน้าผึ้งสามารถกําจัดเชื้อราได้ด้วย น้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างมากๆแล้วถ้าน้ำผึ้งที่ดีๆก็คือน้ำผึ้งมนุกะนะคะวันนี้มีมาด้วยมนุกาะฮันนี่น้ำผึ้งที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือมนะุกะเนาะน้ำผึ้งนะคะมันมันไม่ได้มีสารเมลาโทนินโดยตรงมันไม่ได้ทําให้เราคลายเครียดโดยตรงแต่มันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยปลดปล่อยเมลาโทนินได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยปลด,ปล,ดปล่อยสารทริปโตเฟน แต่ว่าทริปโตเฟนเนี่ยไม่ได้ทำให้เราผ่อนคลายโดยตรงร่างกายจะต้องเปลี่ยนทริปโตเฟนไปเป็นเซโรโทนินแล้วเซโรโทนินคือฮอร์โมนความสุขแล้วเซโรโทนินก็เปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินใช่ไหมทำไมคุณถึงทานเมลาโทนินแล้วปุ๊บเร้วง่วงนอนเลยเพราะว่าร่างกายมันดูดซึมไปใช้ทันทีเลยมันไม่ต้องเปลี่ยนไงคะจากทาง YouTube มาว่าสามีเป็นโรคซึมเศร้ามีสมุนไพรที่ช่วยได้บ้างไหมคะนี่ค่ะ โรคซึมเศร้าใช่ไหมคะให้คุณให้สามีทานเมลาโทนินก่อนเลยแล้วก็ใช้แอชวากันดานะคะแอชวากันดาคือสมอินเดียสมอินเดียเราก็มีจําหน่ายนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูดีกว่าว่าสมอินเดียหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะมีประโยชน์อย่างมากเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสมอินเดียด้วยนะคะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะถ้าให้เขาดีท็อกด้วยกาแฟเนี่ย มันจะช่วยโรคซึมเศร้าได้เพราะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยก็คือลำลำไส้ไม่สะอาดเต็มไปด้วยสารเคมีขยะนะคะเพราะฉะนั้นทําลำไส้ให้สะอาดเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแบบมันเรื่องตลกหรือเป็นไปได้เหรอคะโค้ชคุณไปดูงานวิจัยของด r Max รแม็กซ์เกิดสันใช้บําบัดโรคซึมเศร้าโรคเสพติดเสพติดสุราเสพติดพวกบุหรี่พวกอะไรอย่างเงี้ยคุณส่วนล้างด้วยกาแฟเนี่ยคะ่ะล้างลำไส้ เลอาการจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าลำไส้สะอาดสมองก็จะปลอดโปร่งเนอะมีอะไรอีกที่ใช้ได้ใช่ไหมวันนี้นะคะถ้าคุณดูอยู่นะคะทั้งหมดนี้ใช้ได้หมดเลยเนอะอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำชากันทีนี้น้ำชาตอนนี้ของเราอืมได้ที่ละเนี่ยต้องระวังหน่อยทุกอย่างเป็นแก้วหมดเลยอืม หอมหอมกลิ่นอบเชยค่ะใครใครที่มาที่หลังดูย้อนหลังนะคะว่าคดใส่อะไรไปบ้างเนาะส่วนผสมนี้ง่ายๆมากๆแล้วก็สุดท้ายนะคะใส่น้ำผึ้งตอนที่น้ำไม่เดือดนะใส่ไปซักเท่าไหร่คะไม่เยอะเนาะเอาไปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าแก้วของเราเล็กนะคะใส่ตามตามชอบแต่อย่าให้เกินหนึ่งช้อนชานะอันนี้น้ำผึ้งมนุกกะ ถ้าไม่ใส่น้ำผึ้งได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้หลับสบายจริงๆหลับลึกเลยนะคะเพราะน้ำผึ้งสามารถทําให้เราผ่อนคลายเพราะว่าน้ำผึ้งมันไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารทริปโตเฟนมาจากธรรมชาติแต่ว่าเราทานน้ำผึ้งเยอะๆก็ไม่ได้อีกใช่ไหมน้ำตาลมันสูงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาหลายๆอย่างช่วยกันใช่ไหมคะทั้งน้ำผึ้งทั้งผักคอสและตัสลังซินนามอนเนี่ยให้คุณทานแบบมื้อเย็นๆสมมติว่าทาน มือเย็นเสร็จอืแล้วก็ดื่มไปสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีออริกาโนนะใส่เข้าไปด้วยค่ะใส่เข้าไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวขอขอดมก่อน <c oughs> อืมหอมมากแล้วก็รสชาตินะคะไม่แย่เลยค่ะผักเลตคอสเนี่ยเลตัสคอสเนี่ยมันไม่ได้ออกลดอะไรมากเลยเพราะว่ากลิ่นของอบอบเชยนะมันกลบ ะะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ตัวนี้ไปนะคะน้ามันออริกาโนให้คุณใส่ออริกาโนเข้าไป6หยดนะคะเวลาที่คุณทานแล้วคุณอยา่ยาอย่าอย่าเด็ดขาดเลยนะอย่าใส่ปากเด็ดขาดนะมันจะเบิร์นมันแสบมากนะคะแค่ใส่ไปในน้ำเนี่ยมันก็แรงอย่างมากๆแล้วค่ะ6หยดพอนะคะเวลาที่คุณเริ่มรู้สึกไม่สบายนะคะัตูตัวแบบ เหมือนแบบเป็นไข้ตัวสันอะไรอย่างเงี้ยหนาวๆสันๆเนี่ยคุณเริ่มทานไว้เลยหรือจะทานแบบป้องกันไว้เลยนะคะโคชทานเป็นประจําตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มีแพนดมิกมาโคชจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วเหมาะกับเด็กด้วยเพราะว่าเด็กบางทีเขาทานทานพวกวิตามินเป็นเม็ดเม็ดไม่ได้อะแล้วนี้มันเป็นน้ำไงแต่ว่าเด็กก็จะบ่นค่ะเพราะว่ามันเผ็ดถ้าไปทานแบบออริกาโนเป็นใบๆได้ไหมก็ได้ค่ะมันไม่แรงเท่าสกัดนะคะเวลาที่เขาสกัดมาน่มันจะเข้มข้นมากๆ นี่ค่ะพร้อมกันเลยได้โอเคอว้าวต่อมานะคะเดีย๋ยวให้ดูสไลด์กันตรงนี้อาหารใช่ไหมก็เนี่ยค่ะอาหารที่มีเมลาโทนินมีซาวเ c อร์เชอร์รี่เขาเรียกว่าถาดเชอร์รี่นะคะคำว่าถาดเชอร์รี่ก็คือเชอร์รี่เปรี้ยวมีสารที่มีเมลาโทนินธรรมชาติสูงแล้วก็นี่ค่ะเกากิ้สีแดงหรือที่เรียกว่าโกจิเบอร์รี หัวประกาศขาวมีสารเมลาโทนินธรรมชาติเพร,ะราะฉะนั้นเวลาที่ใครที่โรคเครียดอยู่แล้วคุณก็ทานพวกนี้มันเยอะขึ้นถั่วพิทาเชโอยู่ดีๆนะอย่าให้มีเชื้อราแล้วก็ถั่วอัลมอนด์หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี้มีประโยชน์อย่างมากๆเลยค่ะทานพวกนี้เยอะๆเอาหอมหัวใหญ่นี่ไปต้มนะคะต้มทําซุปทาแกงเนี่ยใส่หัวประกาศขาวแล้วก็ใส่ใส่โกจิเข้าไปโกจิเบอรี่เกากี้แล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วคุณก็ใส่ผักเข้าไปใช่ไหมใส่แครอทอะไรอย่างเนี้ย ทานเป็นน้ำซุปหรือว่าซุปตอนเย็นๆดีมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีนี่อีกค่ะมีข้าวไรซ์เบอรี่ไม่ใช่ข้าวสารไม่ใช่ข้าวหอมมะลิข้าวสีดำหรือข้าวป่าสีดำนะคะต้องเป็นข้าวสีดำจะมีเมลาโทนินมากกว่าข้าวประเภทอื่นนะคะตะไครมีสารเมลาโทนินธรรมชาติแล้วก็สไปรูลินา่าสไปรูลินา่ามีสารเมลาโทนินธรรมชาติ ทำให้เราผ่อนคลายทำให้เราหลับได้ดีแล้วก็ด้านสายมือข้างล่างเนี่ยค่ะนั่นคือข้าวบาเล่นะคะเป็นผงได้ไหมได้ผงข้าวบาเล่ที่เป็นใบได้ไหมได้อันตรงกลางก็คือข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตถ้าผลไม้แล้คะผลไม้ที่มีสารเมลัตโทนินช้นแม่สูงสูงก็จะเป็นพวกอย่างเมื่อกี้ที่บอกเชอร์รี่แล้วก็มีส้มมีกล้วยเพราะฉะนั้นถ้าทานตอนเย็นเ็นก็ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่า คุณมีอาการพวกท้องอืดท้องเฟ้อก็ไม่ควรจะทานส้มกับกล้วยตอนเย็นมันก็จะมีเงื่อนไขตรงนี้ให้คุณเลือกทานอย่างอื่นเห็นไหมมีอะไรให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะที่คุณสามารถเลือกทานได้อยู่ที่ที่ condition ของคุณอผงข้าวบาเล่น,นะคะเป็นแบบนี้ถ้าคุณหาซื้อแบบข้าวบาเล่เป็นเม็ดๆไม่ได้ทานเป็นแบบผงได้ไหมได้ค่ะผงข้าวบาเล่เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คนเป็นมะเร็งก็เหมาะ ที่จะทานอยู่แล้วมีประโยชน์อย่างมากๆทําให้ร่างกายเป็นด่างด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะก็มีตัวนี้อีกนะคะอันนี้ที่ช็อปเราก็มีนะคะ passion flower ถ้าคุณหาดอกมันไม่ได้เรามีเป็นแบบแคปซูลให้คุณนะคะไม่แพงค่ะแล้วก็เหมาะกับการที่จะช่วยปรับฮอร์โมนของคุณผู้หญิงนะคะเหมาะมากสำหรับผู้หญิงนะคะถ้าใครเป็นมะเร็งเต้านมโค้ชแนะนำให้ทานตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เสริมขึ้นมา อ่ะผงสไปโรยิน่านะคะที่สอบของเราก็มีนะคะให้ทักกันมาทักกันมาได้เลยค่ะผงสไปูรยิน่าตอนนี้เหลือไม่กี่ขวดแล้วเป็นสาไลายเกลียวทองนะคะมีประโยชน์อย่างมากๆสรลายตัวนี้ทําให้ร่างกายเป็นด่างช่วยดึงสารโลหะหนักออกได้ช่วยลดความเครียดได้ด้วยโค้ประโยชน์เป็นสารพัดอะโค้ชเคยพูดเรื่องสไลายไปแล้วเนาะคุณนิชาถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนใช่ไหมคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์ที่นี่นะคะ แอดนาท e ลีเฮลทช็อปนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้สมอินเดียโค้ดพยายามจะดูสินค้าอะไรดีไม่ดีนะคะสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยดีเสมอแล้วโค้ดก็ใช้เองอย่างเช่นตัวนี้โค้ดก็ใช้อยู่นะคะแล้วสมอินเดียโค้ดก็ใช้อยู่นะคะแล้วแล้วตัวเมลาโทดินโค้ดก็ใช้ใช้สิบมิลลิกรัมโค้ดไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วนะคะหรือมีหรือไม่มีฉันไม่รู้ฉันไม่แคร์แต่ว่าป้องกัน Alzheimer, อัลไซเมอร์อ่ะไม่อยากมีความจาเสื่อมใช่ไหม ๋ยวต้องมาอัปเดตคนที่เป็นมะเร็งนะคะทุกทุกซอสที่ค้ชไปศึกษามานะทะานเวลาทนนิ่งยังตาม20มิลลิกรัมนะคะคนเป็นมะเร็งนะคะคช้คชนาทาลีไม่ได้พูดเองนะคะขออ้างอองนะคะเล่มนี้บอกให้คุณทาน180มิลลิกรัมให้คุณเริ่มได้ที่20ก่อนนะคะแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มที่เรียงตามนี้นะคะเขาให้ทานเวลาทนนิ่งกันนะคะเพื่อที่จะได้คุณผ่อนคลายแล้วก็มีสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงใช่ไหมโอเค มีคาถามว่าทานเวลาโทนินต่อเนื่องได้ไหมได้ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะดรดรไรเตอร์ Doctor, Doctor iter, เป็นคนพิสูจน์เองทานร้อยแปดสิบมิลลิกรัมเป็นเวลาประมาณสามสิบปีไม่เป็นอะไรค่ะนะคะอยู่ที่ตัวคุณระดับหนึ่งนะคะพอคุณมีเวลาโทนินมากเพียงพอที่คุณหลับเองได้คุณก็ไม่ต้องทานก็ได้นะคะอืมทานเวลาโทนินติดต่อต่อเนื่องจะทําให้ร่างกายผลิตเองได้ไหมไม่เกี่ยวกันค่ะ ไม่ใช่ว่าทานตัวนี้แล้วจะไปช่วยให้ร่างกายผลิตเองได้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันร่างกายจะผลิตเองได้คือคุณต้องทําอย่างนี้คุณต้องปิดไฟตอนกลางคืนไม่ใช้ไฟเลยเพราะว่าแสงไฟตอนกลางคืนมันจะไป็นลดเมลาโทนินแสงไฟจากโทรศัพท์จะไป็นลดเมลาโทนินแสงทุกแสงยกเว้นแสงสีแดงแล้วใครจะใช้แสงสีแดงตอนกลางคืนสุกไหมยิ่งคนทํางานตอนกลางคืนยิ่งมีเมลาโทนินน,น้อยเพราะว่าแสงทําให้ เมลาโทนินลดลงเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทานเป็นกระปุกแล้วคุณก็ใช้อยู่กับแสงไฟตอนกลางคืนเมลาโทนิน mm hmm. ของคุณก็ลดลง mm hmm. อีกอย่างหนึ่งที่คุณสร้างเมลาโทนินเองได้ก็คือการทําสมาธิเพราะว่าเวลาที่คุณทําสมาธิคุณไปกระตุ้นที่ต่อมไพเนลกลานเมลาโทนินมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วร่างกายผลิตเองได้ไหมไม่เกี่ยวกันนะคะงงไหมไม่งงเนาะ <laughs> มีมีคุณ ปทุมบอกว่าตอนนี้ทาน30-40มิลลิกรัมหลับลึกมากค่ะตื่นมาสดชื่นมากค่ะเวลาโทนินทำงานตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นต่อให้คุณทานแบบกลางวันเวลาที่คุณก่อนไปรับฉายแสงเนะี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณหลับเพราะว่ามันยังสว่างเมื่อไหร่ที่มันมืดมันจะทำงานเพราะฉะนั้นเราทานสะสมไปใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้มันทำงานตอนกลางคืนนี่คือนี่คือวิธีการทานนะคะแต่ว่า ก็ทานแบบช่วงก่อนนอนถึงจะดีกว่าไม่ใช่แบบโอ้ไปทานตอนเช้าแล้วก็อยู่ในที่มืดๆอย่างนั้นคุณก็หลับใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันมืดมันก็จะเริ่มทํางานนี่คือการทํางานของเวลาโทนินนะคะเวลาที่คุณหลับมันก็จะทําให้คุณได้พักผ่อนเนาะตื่นมามันก็สดชื่นอ๋อคุณลีลาวดีที่ถามว่าที่งงๆก็คือฝันดีหรือฝันร้ายอันนี้อยู่ที่ตัวคุณนะคะคือฝันเนี่ย โค้ชทานไปวันแรกเนาะมันฝันอะไรก็ไม่รู้มันจําอะไรไม่ได้เลยค่ะมันไม่ใช่ฝันดีหรือฝันร้ายมันแปลกค่ะแค่นั้นเองนะคะฝันดีหรือฝันร้ายอยู่ที่จิตใต้สํานึกของคุณว่าจิตสํานึกของคุณคุณจะเป็นคนประเภทไหนอันนี้ไม่ทราบมันอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะคนปกติทานกี่มิลลิกรัมตอบแล้วนะคะแล้วแต่คุณถ้าเจ็ดแลกแล้วก็แล้วแต่คุณเลยนะคะบางคนห้ามิลลิกรัมก็ได้ผลบางคนสิบบางคนนู่นต้องล่อไปหกสิบ ะะโอเคนะคะแสงจากเกลือหิมาลัยได้ไหมคะแสงจากเกลือหิมาลัยอันนี้โคช้ชงงนะคะทำให้เมลาโทนนนอ๋อโอเคแกดิตแกดิตโอเคคุณใช้แบบแลมป์แลมป์แบบโคมไฟที่ทำจากหิมาลัยใช่ไหมคะโคช้ชก็มีที่บ้านเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่แสงแบบธรรมดาก็แต่มันไม่ใช่แสงสีแดงอะมีผลเหมือนกันนะลดเหมือนกันนะคะเพราะว่า ตัวที่ทําไฟหลอดไฟอ่ะมันไม่ใช่แสงสีแดงแต่เกลือฮิมาลายมันเป็นแค่ตัวสะท้อนนะคะเพราะว่าเราพูดถึงกันแสงสีแดงเพราะฉะนั้นหลอดไฟตัวตัวหลอดไฟเองนะ่ะมันเป็นแสงสีขาวยกเว้นคุณจะเปลี่ยนหลอดไฟไปเป็นสีแดงโอเคไหมอันนี้เป็นคนาถามดีมากเลยนะคะถ้าคุณเปิดไฟตอนกลางคืนมันก็ลดเมลาโทน,นินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณใช้ไนท์ไลท์ตอนกลางคืนที่เป็นแสงสีขาวลดเมลลาโทนินหมดเลยค่ะนิดเดียวก็ลดแล้วแล้วมันก็ลดทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดเนี่ยคะ่ะ แล้วคุณคิดดูซิว่าไอ้เฮ้ยวันหนึ่งนั้นฉันดูมือถึงก่อนนอนเนี่ยเวลาโทนินของคนลดไปขนาดไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นตัดได้ก็ตัดหรือตัดไม่ได้คุณอาจจะต้องแบบทําอย่างนี้บางทีโค้ชก็จําเป็นตอบคําถามแฟนคลับตอบคําถามพวกนักเรียนต่างๆตอน,น,นคืนเนี่ยโค้ชก็เลยต้องทานเมลาโทนินด้วยแต่ว่าการทําสมาธิก็ทําให้เราเพิ่มเมลาโทนินด้วยนะคะนี่คาถามขึ้นมานะคะว่าคนเป็นมะเร็ง หรือเนื้องอกที่สมองทานเมลาโทนินได้ค่ะทุกประเภทนะคะมะเร็งทุกชนิดเลยค่ะไม่เป็นมะเร็งคุณก็ทานโค้ดก็ไม่เป็นมะเร็งก็ทานคือตอนนี้เท่าที่โค้ดศึกษามานะคะเมลาโทนินเป็นอะไรที่ปลอดภัยและเป็นอะไรที่เราถูกปิดบงังเขาไม่อยากให้เรารู้ว่าเมลาโทนินมันมีประโยชน์มากขนาดไหนให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านมาเนี่ยคือมันช่วยทําให้คุณอายุไม่แก่ช้า combat aging ทำให้ Immune System ของคุณสูงขึ้นเนี่ยแล้วก็ป้องกันมะเรง็งทำให้คุณนอนหลับได้ดีป้องกันอัลไซเมอร์ส่วนอัชววกันได้นะคะเราก็มีตัวนี้มานะคะถามได้ที่ร้านนะคะแล้วก็ Passion Flower นะคะก็มีมาแล้วตัวนี้ใกล้หมดแล้วใครอยากได้ก็รีบๆหน่อยนะคะรอบหน้าเดี๋ยวเราจะส่งมาใหม่เราไม่ได้สั่งมาเยอะนะคะ ส่วนสไปรูน่านี่คือทั้งหมดนี้ก็คือลดความเครียดได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะใช้ร่วมกันหมดนี้ได้ไหมได้แน่นอนค่ะอย่างสไปรูน่าเนี่ยค้ก็ชอบเอาไปใส่สมูทตี้ตอนเช้าทานนะคะไม่ควรจะโดนความร้อนนะคะสไปรูน่าเนี่ยไม่ใส่น้ำร้อนนะคะเอาน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำเย็นหรือใส่ในสมูทตี้เท่านั้นนะคะมีคน ตอบมาว่าตอนเช้าทำสมาธิแบบของดรโจช่วยกระตุ้นต่อมไพเน,นียลได้ดีมากส่วนตัวหลับดีหลับลึกมากๆค่ะแฮปปี้มากๆจริงค่ะก็ทำสมาธิตอนตื่นนอนตอนก่อนนอนนะคะมีคนบอกว่าทานวลาทอนิีห้มิลิกรัมปรากฏว่านอนไม่หลับเป็นเพราะอะไรคะคุณอาจจะทานไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าถ้าคุณน,นอนไม่หลับอยู่แล้ว5้ามิลิกรัมมันน้อยมากๆค่ะนะคะ มีคาถามเรื่องเมลาโทนิน10มิลลิกรัมทานทุกวันได้ไหมแล้วแต่คุณคะ่ะมีคุณเก่งนะคะบอกว่าทานเมลาโทนินมานานแล้วใช่ไหมคะน,นี้เราพูดถึงเรื่องเมลาโทนินไม่มีผลอ,อะไรเลยค่ะดีมากคะ่ะมีคําถามขึ้นมาว่าโค้ชคะผักเคลทานมากๆเป็นไรไหมคะทานตอนเย็นไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมีสารออกซาเลตเยอะคือทานมากดีไหมคือคุณไม่ใช่แบบทานทุกวันติดกันเป็นแบบเป็นเดือนอย่างนั้นคุณจะต้องเว้นบ้างถ้าคุณทานสดนะคะ เราผักเคลนะเราพูดถึงเคลนะคะวันนี้ไม่ได้มีผักเคลมาโชว์แต่คนถามผักเคลนะคะมีคนบอกว่าเครียดเรื่องมะเร็งนะคะคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งนะคะมันเกิดจากความเครียดแล้วคุณไปเครียดมะเร็งมันก็จะหายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นให้คุณศึกษาเรื่องมะเร็งให้ดีๆนะคะว่าคุณสามารถทําให้ตัวเองหายได้คุณคุณไปดูคนที่เขาหายแล้วดีกว่าใช่ไหมคะคุณจะได้มีกําลังใจสิ่งแรกเลยคุณต้องรู้ว่ามันมีทางเลือกก่อนนะคะ สำหรับคนที่เครียดเรื่องงานนะคะคุณก็พยายามเข้าใจสิ่งที่เราเครียดอยู่ค่ะพอเราเข้าใจนะคะเราก็จะเริ่มลดความเครียดได้นะคะโคช้ชทำคลิปไว้เรื่องการลดความเครียดด้วยการทำสมาธิแบบของดรโจไว้ให้นะคะขอให้คุณดูคลิปนั้นด้วยนะคะมีคนบอกว่าอยากลดความเครียดก็นี่เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่อยากทานอะไรเลยใช่ไหมคะ ให้คุณใช้หลักของดรโจโค้ต์ทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาตอบคำถามสุดท้ายก่อนไปแล้วกันนะคะล้างลำไส้สองครั้งแรกมีกลิ่นเหม็นเหมือนสารเคมีเลยค่ะหลังจากนั้นไม่มีกลิ่นอีกทำมาตลอดค่ะช่วงแรกๆที่คุณล้างลำไส้แล้วจะมีสารเคมีนั่นคือเป็นเรื่องปกตินั่นคือสารเคมีในร่างกายของคุณออกมามันจะเอา มันจะเป็นอย่างนั้นอนะมันเหมือนคโคลนเน่าเน่าอ่ะมันไม่ใช่เหม็อนอึเหม็นอุจจาระอย่างเดียวค่ะมันเหม็นคโคลนเน่าเน่านะคะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นประจําเลยค่ะที่โคจะทำแล้วแบบไปกินอะไรมานอกบ้านอย่างเงี้ยนะคะอืมมีคนถามว่าวิตามินซีสมควรกินนานขนาดไหนคะ วิตามินซีเป็นวิตามินตัวเดียวที่ร่างกายสามารถกําจัดได้ทางปัสสาวะโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเลยถ้ากินมากไปร่างกายมันก็กําจัดทางปัสสาวะนะคะยกเว้นกรณีน,นี้ที่คุณเป็นโรคไตเสื่อมแล้วอะไรเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งพูดถึงคนที่แบบไตย,ยังทํางานได้นะก็กินเท่าไหร่กินจนกว่าท้องจะไม่เสียนะถ้าท้องเสียนั่นคือคุณทานม,มากไปแค่นั้นเองค่ะคือบางที คุณไปฟังมานะโอ้ต้องกินเท่านั้นหนึ่งพันมิลลิกรัมสองพันมิลลิกรัมงงคือคุณคิดง่ายอะ่ะหนึ่งพันมิลลิกรัมฉันกินแล้วไม่เห็นเป็นไรบางคนทานแค่ห้าร้อยมิลลิกรัมท้องเสียแต่ละคนมีร่างกายไม่เหมือนกันค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณดูตัวเองเป็นหมอให้ตัวเองอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวตอบคําถามก่อนไป vitality go อายุไม่ถึงห้าสิบทานได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเหมาะกับคนเป็นมะเร็งเพราะว่า vitality go เนี่ยมันจะมี n น c k n e ตัวนี้นะคะเน็กเหมาะสําหรับคนเป็นเป็นมะเร็งปอดแล้วคุณเก่งเป็นมะเร็งปอดอยู่แล้วโค้ชก็แนะนําให้ใช้ว i t ท l i z เ r g เอร์โกลนะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นแบบอื่นมันไม่มีเน็กผสมในนั้นแต่ว่ามันมีไม่เยอะค่ะอันนี้ทางทางบริษัทแชคลีเขาก็แนะนํามาเลยว่าคนเป็นมะเร็งถ้าจะทานว i t ท l i z เ r เอร์ก็ให้ทานรุ่นโกลนะคะแล้วโค้ชนารีขอฝากไว้นะคะ ขอฝากไว้ให้ติดตามที่ YouTube ช่องใหม่ของโค้ชด้วยนะคะชื่อว่า Awaken with Natalie ช่องนี้นะคะใครยังไม่ได้พอติดตามช่องนี้ก็ไปกด Subscribe กด Like จะมีข้อมูลในเรื่องการตื่นรู้นะคะเเรื่องของความลับในโลกนี้นะคะอยากให้คุณรู้มีประโยชน์อย่างมากๆค่ะขอให้กดติดตามด้วยนะคะ Awaken with Natalie ใครที่สนใจที่จะร่วมงานกับโค้ชโค้ชจะเปลี่ยนช่องนี้เป็น Public ให้ทุกคนที่อยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความลับในโลกนี้แล้วก็เรื่องการตื่นรู้นะคะมาช่วยกันทำไม่ใช่โคชนาธิทธรมคนเดียวมาช่วยช่วยกันเราจะได้เปลี่ยนโลกนี้ให้มันดีกว่านี้นะคะนี่คือจุดประสงค์ของการทําช่องนี้ขึ้นมาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นรู้เรื่องของเรื่องมิติที่สามมิติที่ห้าเรื่องเอ่อการแพทย์ในอนาคต เรื่องความลับต่างๆในอนาคตเรื่องอะไรที่แบบที่เขาปกปิดเราจะเอามาไว้ในช่องนี้ทั้งหมดเลยค่ะขอให้ติดต่อโคช้ชมานะคะอาลาค่ะเดี๋ยวตอบคําถามสุดท้ายแล้วกัน<ม>โคช้ชคะหมดประจําเดือนแล้วทานอะไรดีคะทาน D I M นะคะ D I M แล้วก็ Passion Flower สองตัวนี้โคชก็มีแล้วนะคะ คำถามเป็นมะเร็งเต้านมระยะ0ูนย์ตัดออกไปแล้วไม่ใช้แสงไม่กินยาต้านฮอร์โมนจะรู้ได้ยังไงว่าหายหรือคะอย่างแรกเลยนะคะคุณดูค่าเลือดค่า C R P C reactive protein ค่าตัวนี้จะเป็นค่าบง่งบอกว่าคุณมีการอักเสบมีค่าโปรตีนอักเสบมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณก็ตรวจค่ามะเร็งด้วยใช่ไหมคะตรวจเลือดถ้าเลือดของคุณ โอเคอยู่ในเกณฑ์ดีคุณถามตัวคุณเองดูนะคะว่าร่างกายของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพดีไหมในเมื่อคุณคุณตัดออกไปแล้วอะใช่ไหมคุณตัดออกไปแล้วก็มันออกไปแล้วแล้วคุณเป็นระยะศูนย์คุณอย่าให้ใครมาตัดสินใจคุณว่าคุณจะเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนร่างกายของคุณคุณรู้ดีค่ะนะคะขอให้ศึกษาคุณสาวิตรีเป็นนักเรียนของของโค้ชด้วยหรือเปล่าคะ ศึกษาในคอสนะคะแล้วอย่าประมาทตัดออกไปแล้วไม่ใช่ว่าตัดแล้วคุณจะหายแล้วไม่เป็นเลยอีกเลยก็ไม่ใช่นะคะคุณต้องดูแลตัวเองไม่ให้มันกลับมาอีกโคชดูแลตัวเองตลอดเวลานะคะ10ปีนี้แต่ทำด้วยความสุขไม่ใช่ทำด้วยความกลัวหรือเครียดนะคะต่างกันนะมีคอมเมนต์มาจากคุณเกตบอกว่าการทำสมาธิตามที่โคชแนะนำ ช่วยให้นอนได้นานขึ้นค่ะไม่ค่อยตื่นระหว่างคืนขอบคุณมากค่ะโค้ชยินดีมากค่ะโอเคค่ะอืมอ่ะคำถามนี้ทาง youtube แล้วกันโค้ชคะพี่สาวเป็นมเริงเต้านมหมอไม่แนะนำให้กินอัลฟาฟาผมค่ะเพราะกลัวว่าจะกระตุ้นฮอร์โมนขอคำแนะนำพี่ของคุณแพ้อ,อัลฟาฟาหรือเปล่าถ้าแพ้ก็ไม่ต้องกินอัลฟาฟาถ้ากลัวว่าจะกระตุ้นฮอร์โมนอะไรที่กระตุ้นฮอร์โมนเนื้อสัตว์กระตุ้นฮอร์โมน แต,แต่หมอให้กินเนื้อสัตว์ได้ให้คุณคิดเองนะคะโคชน,นาตาลีให้แค่ความรู้คุณตัดสินใจเองเนื้อสัตว์มีฮอร์โมนที่เรียกว่าซีโนเอสโตรเจนไปกระตุ้นฮอร์โมนให้เร่งเป็นมะเร็งเร็วขึ้นแล้วก็ทั้งเนื้อนมไข่ถูกไหมแต่หมออนุญาตเมกเซนไหมคะเมกเซนหรือเปล่าแล้วแต่คุณค่ะนะคะอัลฟาฟาท,ทำให้ร่างกายเป็นดักทีนี้คุณลองไปดูที่โค้ชเคยคุยกับคุณลิน คนที่เขเมรที่เป็นมะเร็งเต้านมลามไปที่กระดูกลามทั่วตัวเลยแล้วนอนนอนติดเตียงเลยเขาทานอัลฟาฟาวันละสามสิบถึงสี่สิบเม็ดแล้วก็ทานอาหารของอาหารเสริมของแชคกลีเพราะว่าเขาไม่มีน้ำผักที่เขเมรเขาทานประมาณหา้าถ้วยสิบห้ายี่สิบอย่างทานเยอะมากเลยใช้วิตามินหมดเลยค่ะจากที่นอนติดเตียงลามไปที่กระดูกหายแล้วคุณคิดดูเอาเองนะคะคิดดูเอ,เอง นี่คือเขาทําร่างกายให้เป็นด่างแบบหนึง่งคือเขาไม่มีผักออร์แกนิกไม่มีผักที่เขมรแล้วช่วงช่วงติดไอ้แพนเดกเนี่ยเขาก็าหาซื้อของไม่ได้เขาก็เลยใช้วิตามินหมดเลยค่ะทั้งวิตามินทั้งอาหารเสริมโปรตีนของแจ็คกีเขาก็ทานหลายคนถามว่าโปรตีนแจ็คกอรีเนี่ยมันหวานทานได้หรอคะคุณก็ดูคนนี้เป็นตัวอย่างนะคะเขาชื่อเซนเซียนโค้ชเคยไลฟ์เรื่องนี้ไปแล้วเนาะคุณจะทานไม่ทานแล้วแต่คุณโค้ชให้ความรู้ คุณเลือกเองนะคะมีคำถามสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้ออโตออมิวไทรอยต่ำไวทองทานอะไรคะไวยทองนี่ค่ะ DIM แล้วก็ Passion Flower ออโตอิมิวใช่ไหมคะไทรอยต่ำให้คุณดีท็อกซ์เอาสารพิษสารโลหะหนักออกก่อนค่ะเพราะว่าคุณมีสารประหอดสารพวกอลูมิเนียมพวกสารหนูสารพวก แคดเมี่ยมพวกอะไรอย่างนี้เอาสารโลหะหนักออกค่ะนั่นคือเป็นต้นเหตุของไทรอยแล้วก็ความเครียดทําให้ไทรอยของเราไม่ปกติเราให้คุณลดพวกเนื้อสัตว์อาหารทะเลพวกนี้นะคะเรื่องวิตามินไทรอยให้เข้ามาถามโค้ชหลังไม่ดีกว่านะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ให้เข้ามาเรียนดีกว่าในคอสพิชิตเมล็ดด้วยธรรมชาติ คุณสามารถเรียนได้ไม่เป็นมเร็งคุณก็เรียนได้เอาความรู้นี้ไปใช้แล้วก็ไปสอนคนอื่นด้วยนะคะวันนี้ขอให้คุณอยู่ด้วยความรักนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดกัน,นะคะ่ะทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีขอให้คุณคิดอย่างนี้เสมอนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้าสองทุ่มครึ่งนะคะ